โปรดตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราทั้งหลายไปได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตเราต้องทำอยู่เสมอต่อเนื่องกันการปฏิบัติชำระร่างกายของเราเช่นใดการปฏิบัติจิตก็ควรจะได้รับการชำระอบรมจิตใจของเราเสมอๆเพราะมนทินของร่างกายย่อมเกิดขึ้นจากกายมนทินของจิตก็ย่อมเกิดขึ้นจากจิตที่ได้รับอารมณ์ต่างๆเกี่ยวเนื่องโดยภายนอกได้สัมผัสสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับร่างกายไม่แตกต่างกันอะไรแต่เพียงว่าจิตนั่นเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดคนทั้งหลายจึงไม่ทราบว่าจิตมันเศร้าหมองหรือจิตมันบริสุทธิ์ถ้าจิตนี้เป็นตัวตนเป็นก้อนเหมือนกับร่างกายที่เห็นได้โดยตาแล้วจิตก็ไม่สามารถจะมีปัญญาไม่สามารถจะอบรมให้มีความรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้จิตที่มีความรู้ตลอดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันที่ลึกที่ละเอียดประณีตอย่างไรจิตจะสามารถที่จะรู้ได้เมื่อได้รับการอบรมดีแล้วจิตประเสริฐกว่าร่างกายอยู่ตรงที่มันรู้สามารถรู้วัตถุอันอื่นด้วยสามารถที่จะรู้ตัวได้ด้วยสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้ด้วยแต่ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยประกอบอาศัยกำลังช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนเพราะเหตุนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐควรฝึกฝนและควรอบรมการอบรมจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านอบรมมาดีแล้วความดีกลายเป็นคุณสมบัติของท่านเครื่องอบรมท่านก็ไม่ได้มาจากไหนก็ได้จากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ความดีที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราทั้งหลายไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นท่านบัญญัติขึ้นว่าทุกคนไม่ต้องการไม่ชอบแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือไม่ต้องการผลที่เกิดขึ้นที่ได้สัมผัสสัมพันธ์แล้วไม่ชอบสิ่งใดที่ได้กระทบสัมผัสสัมพันธ์แล้วเกิดความดีความสุขใจความเย็นใจสิ่งเหล่านั้นทุกคนชอบทุกคนต้องการสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมส่วนไม่ดีเป็นของมีอยู่จริงในโลกไม่ใช่เป็นสิ่งไม่มีพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ดีก็มีจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่ในโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั่นมีขั้นสูงขั้นต่ำขั้นละเอียดชั้นกลางสิ่งที่ดีก็มีชั้นต่ำชั้นสูงชั้นละเอียดและชั้นกลางเช่นเดียวกันมีตามระดับชั้นดีมากดีน้อยแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความสามารถที่จะชำระสิ่งที่ไม่ดีได้มากน้อยเท่าไรถ้าหากว่าสามารถชำระกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกพอประมาณความดีก็มีอยู่ในตัวของเราพอประมาณถ้าชำระความไม่ดีออกสิ้นเชิงความดีก็มีเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราส่วนความดีกับความไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเหมือนกับความมืดกับความสว่าง
ถึงแม้ว่าจะอาศัยที่แห่งเดียวกันแต่มืดกับสว่างนั้นมันไม่ใช่อันเดียวกันเมื่อตราบใดความมืดมีอยู่ความสว่างก็ต้องสลายหายไปเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ย่อมสลายหายไปไม่ปรากฏในที่สว่างแต่จะสว่างมากน้อยมืดมากน้อยเท่าใดก็อยู่แต่กำลังแต่ละอย่างพลังแต่ละอย่างมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจของเราเกี่ยวเนื่องด้วยความสุขและความทุกข์ความมืดและความสว่างความรู้และความไม่รู้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเมื่อเราต้องการความสว่างมากเราก็ควรพยายามแก้ไขกำจัดเรื่องมืดพิจารณาเรื่องมืดเมื่อมืดนั้นมันมาจากอะไรมีอะไรเป็นที่เกิดเมื่อเราแก้ไขออกแล้วมันก็สว่างขึ้นมาเองหรือเราจะมาพิจารณาเรื่องสว่างถ้าสว่างมันเกิดขึ้นแล้วความมืดมันก็หมดไปเองความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราในทางกายก็ดีทางใจก็ดีย่อมมาจากเหตุมีเหตุและมีปัจจัยอาศัยแดนเกิดและอาศัยดับความเกิดจากเหตุอันใดเมื่อเรามารู้จากเหตุแก้ไขเหตุแล้วเหตุเหล่านั้นดับก็ชื่อว่าเราแก้ไขในเรื่องทุกข์ไม่ให้มีในจิตใจของเราทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อกวนให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตรำคาญถ้าเรามารักษาจิตให้มั่นคงไม่ยอมรับสิ่งที่ก่อกวนแม้แต่เกิดขึ้นเราก็ไม่ฟุ้งซ่านแม้แต่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่รำคาญเมื่อเราไม่รับรู้ไม่รับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเองส่วนสติที่เรามีความเพียรตั้งมั่นสามารถจะมีอยู่ต่อเนื่องกันไปถึงสิ่งเหล่านั้นดับแล้วความเพียรของเรายังมีอยู่สติของเรายังมีอยู่สมาธิของเรายังมีอยู่ปัญญาของเรายังมีอยู่ไม่ได้ดับไปด้วยยิ่งสิ่งที่ก่อกวนดับไปหมดมากเท่าไหร่สติปัญญาก็ยิ่งผ่องใสยิ่งเจริญขึ้นแท้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้เจริญสติเจริญปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรพยายามของเราเมื่อสติปัญญาที่เราทั้งหลายได้พิจารณาเจริญด้วยความเพียรพยายามแล้วสตินี่แหละปัญญานี่แหละย่อมเป็นพลังจิตใจของเรายกฐานะจิตใจให้สูงขึ้นทำระดับเราจะได้รู้สิ่งในธรรมที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้ถึงในธรรมที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้เห็นในธรรมที่ยังไม่เห็นเมื่อเราปฏิบัติเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปตามระดับขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามสำเร็จได้ด้วยความเพียรพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรท่านกล่าวว่าวิริยนะดุกรรมเจติพ้นจากทุกข์ได้ต้องด้วยความเพียรนั้นชอบเรียกว่าสัมมัปปทานเพียรละความชั่วและทำความดีรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไว้ให้ดีแต่สังวรระวังความไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นไม่ใช่เพียรอื่นไกลเพียรรักษาจิตใจของเรานี่เองให้ละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตใจให้เพียรสำรวมระวังสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วเพียรเจริญความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปเรียกว่าภาวนาประทานคือเราภาวนานั่นเองทำความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยความเพียรของเราความดีเจริญขึ้นไปนั่น
สิ่งที่ดีได้แก่สติเพราะเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากทีเดียวทำให้เราระลึกถึงสิ่งต่างๆเราได้รู้ได้เห็นเพราะสตินี่เองถ้าขาดสติแล้วปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถึงตาเห็นอยู่เราก็ไม่รู้จักหูได้ยินอยู่ก็ไม่รู้จักเหมือนกับคนเสียสติถึงพูดได้ทำได้แต่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่เป็นตัวของตัวเองพูดด้วยความหลงความลืมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสตินี่ควรเจริญเป็นความดีมีคุณอุปการะมากสัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเช่นเดียวกันเพราะความรู้ตัวเป็นตัวการที่รักษาจิตใจของเราไม่ให้ส่งไปข้างนอกให้เรารู้ปัจจุบันไม่ให้เผลอได้เป็นปัจจุบันในจิตเป็นปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นทำสองอย่างเมื่อเราประกอบความเพียรทุกครั้งแล้วต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวจึงสามารถกำจัดความยินดีและยินร้ายได้สัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวสติมามีความระลึกชอบ จึงสามารถนำอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสความยินร้ายความหลงยินดีหลงยินร้ายความพอใจไม่พอใจทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไปหลงก็เลยกลายเป็นอกุศลขึ้นมาเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วสติซึ่งเป็นกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะคนละตระกูลกันคนละภูมิกันสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันทำลายเสียซึ่งกุศลถ้าหากเราต้องการสติให้เกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามมีความรู้ตัวกำกับเข้าไปรู้ถึงเรื่องอาการของความยินดีและความยินร้ายเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลควรละไม่ควรให้เกิดขึ้นในตัวของเราอภิชฌาโทมนัสมันเป็นฝ่ายอกุศลส่วนสติสัมปชัญญะสติมานี่มันเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายมรรคฝ่ายสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชชาให้เกิดวิมุตติขึ้นมาเพราะด้วยอำนาจแต่สติและสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้เองขอให้เราทั้งหลายเข้าใจธรรมะและทางที่ควรละได้อย่างนี้ธรรมะที่ควรเจริญรู้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามทำความเพียรพยายามไม่ลดละเราทั้งหลายก็พอจะได้สอดส่องมองเห็นธรรมในส่วนที่เราพอจะรู้ได้เห็นได้เราก็จะได้รับรสซึ่งพระสัทธรรมเท่าที่ความสามารถที่จะได้รับสัมผัสสัมพันธ์ในเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เมื่อเราเข้าใจแล้วพยายามเจริญไปตามระดับปฏิบัติสมควรแก่เวลาและจึงค่อยเลิกพร้อมกัน